ไม่ไหวละจะทำยังไงดีพวกรายได้ต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงแบบครึ่งๆเลยอะสุดท้ายก็คือเราก็ต้องเสียทั้งที่ดินเสียทั้งรถคือแทบจะเสียบ้านที่อยู่ด้วยรู้สึกเลยว่าพระเจ้าทำไมแบบใจร้ายจังเพราะว่าถ้าแนนไม่เจอปัญหาแนนก็คงแบบไม่ได้พึ่งพาพระเจ้ามาชื่อแนนนะคะก็สุภัตรามีมากนะคะแนนปัจจุบันทำงานบริษัทประกันแห่งหนึ่งนะคะก็จริงๆแล้วก่อนหน้านี้แนนก็ เคยทำงานด้านบริการมาก่อนนะคะทั้งงานโรงแรมแล้วก็สายการบินค่ะแต่ว่าก็สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะมาทำงานบริษัทเพราะว่าต้องการที่จะมีชีวิตที่แบบได้ใช้เวลาเป็นปกตินะคะแล้วก็พระเจ้าก็ใช้ชีวิตแนนหลายๆอย่างในเรื่องของการทำงานเรื่องของการรับใช้ด้วยค่ะแนะนำตัวสั้นๆอาชีพนะคะเคยทำงานที่สายการบินมาก่อนนะแต่ว่าเวลาไม่ค่อยแน่นอนนะคะต้องบินไปที่นั่นที่นี่แล้วอาจจะไม่ได้มาคริสตจักรด้วยจึงตัดสินใจเปลี่ยนงานเนาะใช่ค่ะค่ะตอนนี้น้องแนนอยู่บทไหนคะอยู่ที่ Nexus สานสัมพันธ์ธนบุรีค่ะกลุ่มเบตเอลนะคะว้าเสียงเชียร์มาเต็มนะคะน้องแนนโบกมือให้หน่อยนะคะด้านนู้นนะคะนี่เป็นกลุ่มพลังนะคะพลังงับพลังลับมีห้องพิเศษอยู่ด้านหลังคริสตจักรเลยนะคะไปอยู่รวมพลังกันรับใช้พระเจ้าแล้วน้องแนนมีหน้าที่รับใช้พระเจ้าปัจจุบันอะไรเอ่ยจริงๆงานหลักของแนนที่รับใช้ที่คริสตจักรอะค่ะก็จะเป็นงานต้อนรับนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมาเช้าๆก็จะเห็นแนนยืนต้อนรับอยู่ที่หน้าประตูนะคะแล้วก็มีส่วนรับใช้ในเรื่องของ MC Live ในตอนเช้าด้วยนะคะแล้วก็เนื่องจากอยู่กลุ่มเบตเอลค่ะมีแม่แกะอยู่กลุ่มอาร์ตเพราะฉะนั้นมันเลี่ยงไม่ได้งานตกแต่งงานใช้แรง ทำได้หมดวันไหนใส่กระโปรงมาก็ไม่ได้มีความสนไม่มีใครสนใจนั้นใส่กระโปรงค่ะก็ตอกตะปูเลื่อยไม้ทำทุกอย่างปีนบันไดทำทุกอย่างเหมือนทุกคนนะคะแต่ก็ มีความสุขดีค่ะใส่ชุดสวยแล้วก็ไม่รอดใช่ไหม ไม่รอด ไม่รอดนะคะโอเคแล้วดูหน้าสวยๆแบบนี้ใสๆแบบนี้นะพี่น้องดูออกไหมว่ามีปัญหาหนักในชีวิตบางทีเราเห็นหน้ากันนะพี่น้องเนี้ยเราดูไม่ออกเลยนะดูพี่น้องดูดีดูสดใสนะน้องแนนเองสดใสแบบเนี้ยมาตลอดเลยถูกไหมคะคือด้วยบุคลิกก็จะเป็นคนแบบนี้ค่ะแต่ว่าแนนจะไม่ได้แสดงเรื่องความทุกข์อะไรให้กับคนอื่นได้เห็นแต่ว่าแนนจะชอบเอามาแบบคิดแล้วก็แบบบางทีก็โฟกัสกับความคิดของตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยได้ปรึกษาใครบางทีมีเรื่องบางเรื่องก็ไม่ได้ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ด้วยตัดสินใจเองเพราะเราคิดว่าเราสามารถจัดการมันได้แก้ปัญหาเองได้ค่ะงั้นข้อคิดนะถ้าเราเห็นใครหน้าใสๆสวยๆแต่งตัวดีๆยิ้มหวานๆเสียงเพราะๆนะไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาน้องแนนเอ้ยน้องแนนเองก็เคยเจอปัญหาหนักด้วยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากตอนนั้นมันเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังสั้นๆได้ไหมคะได้ค่ะคือจริงๆแล้วตอนเด็กๆนี่แนนไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะก็ชีวิตครอบครัวอบอุ่นดีคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูมาดีได้รับการศึกษาที่ดีแต่ทีเนี้ยมาเจอช่วงนึงตอนที่คุณพ่อเนี่ยป่วยนะคะก็คือคุณพ่อเป็นมะเร็งแล้วก็เราเห็นถึงสภาพร่างกายของคุณพ่อค่ะที่เปลี่ยนไปแล้วก็เห็นคุณแม่ที่ต้องดูแลคุณพ่อค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะตอนนั้นแนนทำงานที่กรุงเทพจะมีเวลาเข้ามาดูแลคุณพ่อเนี่ยก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงหยุดยาวๆอะค่ะแต่เราเหมือนว่าเราทิ้งภาระทุกอย่างไว้กับคุณแม่ให้คุณแม่ดูแลคุณพ่อฝ่ายเดียวแล้วก็ด้วยความที่ป่วยเป็นมะเร็งมันคุณพ่อก็ร่างกายทรุดโทรมเร็วมากจนสุดท้ายก็เสียนะคะแล้วก็ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเหมือนเราแบกทุกอย่างไว้ค่ะเพราะว่าคุณพ่อตอนที่ยังอยู่เนี่ยเขาก็คือดูแลทุกอย่างแต่สุดท้ายพอคุณพ่อเสียคุณแม่ไม่ได้ทำงานด้วยตอนนั้นก็คือเป็นแม่บ้านปกติเหมือนภาระทุกอย่างมันอยู่ที่เราคนเดียวรวมถึงตอนนั้นออกมาจากงานสายการบินละพวกรายได้ต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงแบบครึ่งๆเลยอะค่ะเพราะว่าตอนอยู่สายการบินนี่คืออยากซื้ออะไรซื้อมีเงินพาคุณพ่อคุณแม่ไปกินไปเที่ยวรูดบัตรเครดิตนี่คือเวลาจ่ายคืนจ่ายเต็มจำนวนไม่เคยผ่อนชำระเพราะเราแบบมีเงินจ่ายแต่พอเราทำงานบริษัทเนี่ยเงินเดือนมันก็ไม่ได้น้อยแต่ว่ามันเทียบกับสายการบินแล้วมันแบบต่างกันเยอะมากอะค่ะในขณะที่เราภาระเราภาระเราอะเท่าเดิมแต่ว่ารายจ่ายเราอะภาระเราอะ
เท่านี้แต่ว่ารายรับเรามันน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาเงินเก็บที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้กับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราไม่คาดคิดนะตอนนั้นก็ประสบปัญหาเยอะมากเลยเป็นหนี้เป็นสินตอนนั้นมีคนที่เราแบบคุยกันชอบพอเขาก็มาสร้างปัญหาให้เราอีกยิ่งทำให้เรามีหนี้สินมากขึ้นกับสิ่งที่เราไม่ได้ก่อขึ้นเองด้วยแล้วเราก็มาใช้แทนเขาแบกภาระแทนเขาหลายอย่างนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็ต้องเสียทั้งที่ดินเสียทั้งรถอย่างนั้นเลยอะค่ะคือแทบจะเสียบ้านที่อยู่ด้วยจริงๆแต่ว่าก็สุดท้ายมันก็ยังอยู่กับเราอะนะคะบ้านก็คือตอนนั้นก็คือแบบไม่ไหวละจะทำยังไงดีเพราะว่ามันก็วนลูปอย่างเงี้ยเพราะเราเองก็เป็นคนใจอ่อนด้วยเราไม่ได้เข้มแข็งกับเรื่องนี้เลยนะคะสุดท้ายก็คุณแม่เห็นคุณแม่ก็เลยแบบไม่ได้ละจะปล่อยลูกไว้อย่างนี้ไม่ได้ก็ไปปรึกษากับอาจารย์อีทอาจารย์หนุ่ยนะคะแล้วก็หาทางช่วยเราคือคุณแม่พยายามช่วยแนนตลอดในเรื่องของหนี้สินที่มันเกิดขึ้นนะคะก็มีอะไรก็เอาไปขายไปจำนองไปจำนำอะไรเงี้ยมาให้เรานะคะแล้วก็สุดท้ายก็อาจารย์อีทก็พาแนนนะคะย้ายที่อยู่เพื่อให้แนนแบบหลุดพ้นจากสิ่งเดิมๆนะคะแล้วก็มาอยู่ที่ใหม่ซึ่งมันก็ใกล้กับที่เน็กซัสธนบุรีแล้ววันนั้นจำได้ว่าพอย้ายที่อยู่เสร็จคุณแม่ก็อาจารย์อีทนะคะก็พามาที่คริสตจักรเลยแล้วก็จำได้ว่าเจออาจารย์สลันเจออาจารย์อ้นด้วยแล้วก็เจอควีนนะคะวันนั้นก็โอเคฝากไว้กับควีนเลยอาจารย์อีทก็ฝากนั้นไว้กับควีนเลยว่าฝากนั้นด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีมากคือเหมือนกับตอนนั้นมันเหมือนมันปลดความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆออกไปเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เรารู้สึกถึงความรักที่คุณแม่มีให้เราอะนะคะแล้วก็รู้สึกแบบหลายครั้งที่เราโทษตัวเองว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเราโทษตัวเองด้วยว่าเราไม่มีส่วนทำให้คุณแม่ต้องลำบากมีส่วนผิดที่ไม่ได้ดูแลคุณพ่อนะคะแล้วเราก็ไปโทษคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่ทำให้เรามีภาระมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหลายๆอย่างเพราะว่าตอนนั้นมันมีความเครียดหลายอย่างมากเลยแต่พอเราเห็นถึงความรักของคุณแม่ที่แบบช่วยเราแบบไม่ได้มีเงื่อนไขเลยอะค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากให้อภัยตัวเองแล้วก็อยากให้อภัยคนที่เขาทำให้เราลำบากเพราะว่าคือสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำแบบนี้อะค่ะมันก็ความเจ็บปวดมันก็อยู่กับเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกไม่สามารถให้อภัยตัวเองแล้วไม่สามารถที่จะก้าวผ่านอะไรไปได้เลยค่ะอาจารย์ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นแบบน้องแนนเนาะอยู่ๆเราใช้ชีวิตสบายๆนะที่การงานดีมีเงินเก็บละแต่มีบางคนเข้ามาในชีวิตแล้วเขาสร้างปัญหาให้เราจนกระทั่งเหมือนเราจะต้องเสียทั้งรถเสียไปละเสียทั้งที่ดินเสียไปละบ้านที่อยู่อาศัยเกือบจะเสียคุณแม่ต้องรู้สึกลำบากจำได้น้องแนนเล่าว่าคุณแม่ใช้เงินแค่เดือนละพันคือตอนนั้นจริงๆต่อเดือนน่ะแนนให้คุณแม่อยู่แล้วจากเงินเดือนที่ตัวเองมีนะคะแต่ทีเนี้ยแนนไม่เคยรับทราบว่าหลายๆครั้งเงินที่เราให้คุณแม่ไปคุณแม่ไม่ได้พอใช้หรอกคือเราคิดว่าพอแหละเงินที่เราให้แต่เราไม่รู้ว่าในบางเดือนคุณแม่มีเรื่องจำเป็นต้องใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็ไม่เคยบอกเรามารู้ทีหลังจากปากคุณแม่ค่ะว่าเนี่ยบางเดือนที่ให้แนนให้มาก็ไม่พอหรอกนะแต่แม่บริหารจัดการได้ 1,000 ที่ได้ไปมันพอสำหรับการจัดสรรเรื่องอาหารอะไรเนี่ยเขาทำได้ในขณะที่เรามองว่าให้ 1,000 เนี่ยเราอยู่ได้แค่แบบอาทิตย์เดียวหรือเปล่าแต่ในขณะที่คุณแม่สามารถจัดการเงิน 1,000 กับการแบบไปออกไปซื้อกับข้าวมาทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ได้ภายใน1เดือนเนี่ยคือแบบทำได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกถึงแบบตรงนั้นแล้วคุณแม่ไม่เคยบอกเราเลยอะค่ะแล้วน้องแนนในความรู้สึกหนักเหนื่อยบางทีก็โทษตัวเองบางทีก็อาจจะเผลอโทษคุณแม่ใช่ค่ะบางทีก็โทษพระเจ้าใช่ไหมคะโอ้ยอันเนี้ยโทษเลย โทษพระเจ้าเลยคือแบบเรามองว่าชีวิตเราอะมันดีมากแต่ก่อนเนี่ยมันดีมากแล้วทำไมแบบอยู่ดีๆพอชีวิตมัน
คุณพ่อเสียหลังจากนั้นน้องสาวเสียอีกคือมันเป็นปีที่แบบเอ้ยจะเสียอะไรอีกไหมปีต่อไปจะเป็นเราหรือเปล่าคิดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกเลยว่าพระเจ้าทำไมแบบใจร้ายจังใจร้ายมากแล้วก็ทำไมถึงแบบเราไม่น่ารักตรงไหนมีคำถามว่าเราไม่น่ารักตรงไหนใช่แต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ป่านี้นั่นเลยนะพระเจ้าก็ให้แนนเจออย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะที่มันผ่านมาได้คือแนนก็ยอมแล้วว่ามันมีบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราตัดสินใจเองเราการกระทำมันเกิดจากการกระทำของเราเองค่ะอาจารย์คือเราต้องยอมรับมันในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยว่าเราตัดสินใจเราเลือกเองเราไม่ได้มีใครบังคับเราอะค่ะว่าจะให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็สอนนั้นหลายอย่างในเรื่องของผลของการกระทำนะคะให้เรายอมรับแล้วก็เรียนรู้มันในปัจจุบันนะคะแล้วก็ให้พึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นเพราะว่าถ้าแนนไม่เจอปัญหาแนนก็คงแบบไม่ได้พึ่งพาพระเจ้ามากเท่าวันนี้นะคะพระเจ้าปกป้องแนนหลายอย่างเหมือนกันตลอดเวลาที่เผชิญปัญหาก็มีหลายครั้งที่แบบแนนเกือบที่จะต้องแบบโดนยึดบ้านมีแบบกรมบังคับคดีอะเอาหมายศาลมาห้อยไว้หน้าบ้านไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะหลายครั้งแล้วจริงๆมันมีฉบับนึงที่จริงๆมันต้องส่งไปที่บริษัทเพื่อที่จะหักเงินเดือนแนนเหมือนแบบแนนไม่ได้ชำระอะไรอย่างเงี้ยหักเงินเดือนแต่ด้วยไม่รู้ด้วยเหตุการณ์อะไรอะจริงๆเอกสารตัวนั้นมันก็จ่าหน้าถึงบริษัทแต่ฉบับนั้นมันมาห้อยไปที่หน้าบ้านแล้วคุณแม่เห็นแนนก็เลยรีบโทรหากรมบังคับคดีขอเคลียร์มันก็เป็นหนี้ก้อนสูงอยู่คุณแม่ตัดสินใจเอาที่ดินที่มีจัดการทำยังไงไม่รู้ว่ามีเงินก้อนหนึ่งมาให้แนนเพื่อแนนไปปิดตรงนั้นได้นะคะอันนี้ก็เห็นถึงความรักของแม่ด้วยแล้วก็เห็นถึงการปกป้องของพระเจ้าเพราะถ้าเอกสารตัวนั้นนะคะมันไปที่บริษัทนะคะมันก็จะทำให้ทางHR เขาก็คงโทรมาคุยกับแนนว่ามันมีเอกสารตัวนี้มานะแนนต้องถูกหักเงินจากบัญชีเพื่อคืนแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่มันไม่มีเหตุการณ์ตรงนั้นนะคะแล้วเราสามารถแบบรู้ตัวก่อนแล้วก็จัดการทุกอย่างได้ทันว่ามันมีหลายเหตุการณ์มากค่ะที่พระเจ้าปกป้องแนนจากเรื่องแบบนี้ก็เห็นถึงความรักของพระเจ้าค่ะพี่น้องสังเกตไหมว่าจากที่รู้สึกโกรธพระเจ้าไม่เข้าใจแล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าทำไมพระเจ้าให้หนูเจอเรื่องราวแบบนี้หนูทำอะไรผิดหนูไม่ดีตรงไหนแต่สุดท้ายน้องแนนเหมือนกับว่าคิดขึ้นมาได้ว่าเหตุการณ์นี้ก็มีข้อดีและพระเจ้าปกป้องด้วยแล้วดูเหมือนกับความรู้สึกที่อาจจะเข้าใจผิดต่อตัวเองกับบางคนที่ทำร้ายเราคนนั้นน่ะมันมีการเปลี่ยนเหมือนกันนะในมุมมองความคิดมันเกิดอะไรขึ้นเลยคือจริงๆถามว่าโกรธไหมกับคนที่ทำร้ายเรานะคะโกรธแล้วก็รู้สึกว่าทำไมต้องมาทำให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรายังเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้ในใจอะค่ะมันก็ยิ่งทำร้ายเราแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าทุกอย่างมันคือเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยกลับมามองว่าถ้าอย่างนั้นก็เลิกโทษเขาเถอะมันไม่มีประโยชน์ให้อภัยเขาเถอะคือมันยากมากค่ะอาจารย์เพราะเขาทำกับแนนไว้เยอะมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะให้อภัยเขายังไงดีก็เลยลองคิดว่าน่าจะให้อภัยเขามองจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะถ้าเราสามารถให้อภัยเขาในเรื่องเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยการให้อภัยมันก็จะง่ายขึ้นพอง่ายขึ้นแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะมองข้ามสิ่งไม่ดีของเขาคือมันยากนะคะเพราะว่ามันเราก็คือมนุษย์คนหนึ่งอะการที่เราจะปล่อยวางไม่คิดอะไรอะมันยากอยู่แต่ในขณะเดียวกันการเราก็สามารถที่จะฝึกยอมรับแล้วก็มองข้ามสิ่งที่ไม่ดีได้แล้วก็มองกลับมาที่ตัวเองว่าเฮ้ยเราก็มีดีอยู่เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบไปพึ่งพาเขาเราสามารถทำอะไรได้ตั้งเยอะเรามีศักยภาพพอที่เราจะไปทำอะไรอื่นๆได้อีกตั้งเยอะ
ประมาณนี้ค่ะถ้าพี่น้องมีความรู้สึกกับใครนะที่คิดว่าเขาเป็นเหตุให้เราลำบากเป็นเหตุให้เราชีวิตเราแย่เป็นเหตุให้ชีวิตของเราต้องรู้สึกเหนื่อยก็ตัดสินใจให้อภัยเขานะคะตัดสินใจให้อภัยเหมือนที่น้องแนนทำได้นะคะแล้วน้องแนนตัดสินใจให้อภัยตัวเองได้ยังไงอะตอนนั้นโทษว่าเราไม่ได้ดูแลพ่อเลย คุณแม่รับภาระหนักอยู่คนเดียวคือก็ต้องยอมรับก่อนว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเราอะนะคะไม่มีใครบังคับแล้วเราก็ต้องปรับทัศนคติของเราใหม่ว่าคือเลิกคิดว่าถ้าตอนนั้นเราทำแบบนั้นเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะเราย้อนอะไรไม่ได้แล้วแต่ก็ปรับความคิดใหม่ว่าเราจะทำยังไงกับเหตุการณ์ที่เราเผชิญอยู่ดีนะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ก้าวไปกับมันคือเรามันมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างอะค่ะที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราอย่าให้ปัจจัยตรงนั้นมาทำลายชีวิตของเราเราต้องมองในส่วนดีที่เรามีนะคะแล้วก็พยายามใช้ศักยภาพของเราให้มากที่สุดในสิ่งที่เรามีแล้วก็ปรึกษาปัญหากับผู้นำด้วยอันนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่คุยกับผู้นำนะคะมันจะทำให้เราโฟกัสอยู่ที่ความคิดของตัวเราเองแล้วเราก็จะตำหนิตัวเองจมอยู่กับความคิดที่ทำลายตัวเองแล้วเราก็จะมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเลยอะค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือเราต้องรักตัวเองรักตัวเองมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราไม่รักตัวเองนะมันจะทำให้เราแบบชีวิตของเรามันไม่มีค่าเลยอะค่ะแล้วถ้าสิ่งที่แนนได้เรียนรู้มาก็คือแนนอยู่มาได้เพราะแนนก็รักตัวเองเหมือนกันแล้วพอเวลามันผ่านไปอะมันทำให้เรามองเห็นคุณค่าในชีวิตของเรามากขึ้นมันก็ดีมากๆเลยค่ะดีนะคะสับประสบการณ์การให้อภัยตัวเองด้วยนะไม่โทษตัวเองแต่มันมีข้อดีนะบางครั้งการที่เรารู้สึกโทษตัวเองบ้างอะมันทำให้เราเรียนรู้ที่จะไม่ทำผิดบางอย่างซ้ำๆแต่อย่าโทษตลอดไปเหมือนที่น้องแนนทำแล้วก็มองเห็นสิ่งดีของตัวเองและท้ายนี้อยากให้น้องแนนช่วยบอกพี่น้องนิดนึงได้ไหมคะว่าเวลาที่เรารู้สึกดีกับพระเจ้าและแม้ไม่เข้าใจทุกเรื่องเราให้อภัยคนที่ทำผิดต่อเราได้เราให้อภัยตัวเองได้นอกจากอิสรภาพและการปลดปล่อยอย่างที่น้องแนนได้พูดถึงนะว่าคุณแม่กับอาจารย์อีทหรือว่าคริสตจักรมีส่วนทำให้เราแก้ปัญหานี้ได้ดีขึ้นเยอะเลยตรงเนี้ยอยากจะฝากอะไรพี่น้องนิดนึงไหมว่าการมีความสัมพันธ์ที่ดีมันสำคัญยังไงกับชีวิตค่ะก็จริงๆแล้วมันสำคัญมากๆเลยจริงๆเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนที่เราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าด้วยนะคะนั่นก็ยอมรับว่าช่วงหนึ่งที่มันมีปัญหาเพราะว่าเราขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยสนับสนุนก็คือพี่น้องในคริสตจักรผู้นำด้วยที่จะช่วยซัพพอร์ตเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าขาดการสามัคคีธรรมหรือว่าการมีสัมพันธ์ที่ดีกับพี่น้องในคริสตจักรนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีปัญหาเราไม่สามารถที่จะแก้ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อยากฝากทุกคนว่าเวลามีปัญหาเนี่ยพึ่งพาพระเจ้าเยอะๆนะคะเข้าหาพระเจ้าเยอะๆนะคะบางทีเราโฟกัสกับอะไรที่มันเป็นความคิดของเราเนี่ยมันทำให้เราแบบกระเจิดกระเจิงมากเลยค่ะนะคะแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยเดินเข้าไปหาเขาเลยค่ะมีปัญหาอะไรสุดท้ายแล้วเราคนที่จะช่วยเราได้ดีที่สุดก็คือคนในครอบครัวบางทีอ่ะเขาไม่เคยรู้แต่ถ้าเราเดินไปเขาพร้อมที่จะยื่นมือช่วยเรานะคะง่ายๆเลยสรุปก็คือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวแล้วก็ผู้นำนะคะทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเราได้เพื่อให้ชีวิตของเราเดินต่อไปได้แบบไม่หลงทางด้วยค่ะเอเมนแล้วปรบมือให้น้องแนนด้วยกันขอกอดทีเอเมนที่กำลังใจขอบคุณพระเจ้าขอบคุณสำหรับชีวิตของน้องแนนนะคะเป็นบทสรุปที่ดีมากการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีการมีความสัมพันธ์กับพี่น้องที่ดีนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีในคริสตจักรและมีส่วนที่ทำให้ชีวิตของเราไปต่อไม่ได้มีปัจจัยเดียวที่ทำให้เราเข้มแข็งเวลาที่เราอ่อนแอจะมีบางคนเข้มแข็งคอยช่วยเราในเวลาที่บางคนอ่อนกำลังตัวเราที่เข้มแข็งอยู่อาจมีส่วนช่วยแม้ผู้นำยิ่งใหญ่แบบอาจารย์เปาโล
ก็ต้องการคนที่มาหนุนน้ำใจท่านเช่นกันถ้าพี่น้องอ่านพัมพีพี่น้องจะรู้เลยว่าบางครั้งอาจารย์เปาโลดีใจที่มีพี่น้องมาเยี่ยมตอนท่านติดคุกมีพี่น้องฝากของมาให้ท่านตอนที่ท่านป่วยไข้มีพี่น้องไม่ลืมท่านยามที่ท่านเดียวดายถ้าเราสร้างคริสตจักรแบบนี้ด้วยกันมองข้ามความแตกต่างมองข้ามปัญหาที่เราเจอมองข้ามความไม่ชอบความเกลียดบางอย่างในใจเราแล้วเราเลือกที่จะชื่นชมและชื่นชอบสิ่งดีๆที่ทุกคนก็มีอยู่พี่น้องก็จะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและติดตามพระเจ้าไปด้วยกันนานๆเอเมนไหมคะ